ปิดโดยธีรธรครับโยนมาแล้วได้มงอีกแล้วลูกนี้แล้วครับตุงตาข่ายครับเกียเม่วิสโซลี่ครับแก้ตัวได้สำเร็จครับลูกมงของเขาคราวนี้นี่เปียดเสาสองเข้าไปครับ 1-0 ครับบุรีรัมย์นำแล้วโอ้โหครึ่งหลังมานี่ผมบุกหนักครับแล้วก็มาประสบความสำเร็จนะครับนาที51ครับดูครับธีรธรเปิดเข้าไปแล้วก็มงลูกนี้โอ้โหมงไกลด้วยนะครับบอลนั้นพุ่งเข้าประตูไปเลยครับปัดไม่ถึงครับทางบุญเกียรติเทคตัวได้สูงมากครับแล้วโอ้โหเกรงคอลูกนี้ไม่ง่ายนะครับมงแบบนี้ของดิโซลี่ทิศทางเนี่ยมันเป๊ะเลยครับแม่ปลายนิ้วครับประตูที่14ของฤดูกาลครับเกียเม่บิสโซลี่ตอนนี้ก็ตามหลังเพื่อนร่วมทีมอย่างสุภชัยใจเด็ดอยู่3 ลูกนะครับ